เปิดวาร์ฟมิกะสาวสวยไฟหน้าอลังการเจ้าของฟาร์มเห็ดไทยดังไกลถึงต่างแดนเปิดวาร์ฟมิกะสาวสวยสุดแซ่บเจ้าของฟาร์มเห็ดคุณมิดังไกลถึงต่างแดนหนุ่มๆไต้หวันอยากทำความรู้จักเพียบเรียกได้ว่านาทีนี้ไม่มีใครมาแรงเกินกว่ามิกะเจ้าของฟาร์มเห็ดคุณมิในจังหวัดนครปฐมหลังถูกแชร์ภาพออกไปจนกลายเป็นไวรัลในไต้หวันทำหนุ่มๆอยากรู้จักและขอวาร์ปกันเพียบมิกะหรือดีเดมิกะนิภารัตน์คนใหญ่สาวสวยเจ้าของไฟหน้าสุดอลังการนอกจากจะเป็นเจ้าของฟาร์มเห็ดแล้วเธอยังเป็นนางแบบเน็ตไอดอลสายเซ็กซี่และดีเจในแอปพลิเคชันดังที่เรียกได้ว่าถ่ายแบบหรือถ่ายคลิปแต่ละครั้งทำหนุ่มๆตาลุกวาวจนมีแฟนคลับติดตามบนช่องทางต่างๆมากมายตั้งแต่หลักแสนถึงหลักล้านเลยทีเดียวนอกจากจะสวยแซ่บแล้วมิกะยังมีความสามารถทางธุรกิจอีกด้วยเธอได้ทำแบรนด์สบู่เป็นของตัวเองและขายเสื้อผ้าชุดเซ็กซี่มือสองของเธอเองในเพจเท่านั้นยังไม่พอเธอยังมีความสามารถรอบด้านร้องเพลงเพราะเต้นเก่งสมกับที่หนุ่มๆกดติดตามความแซ่บของมิกะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ที่ไทยเธอได้ดังไกลไปถึงต่างแดนหลังหนุ่มๆนำคลิปจากอินสตาแกรมขณะที่เธอแต่งตัวสุดวาบหวิวทำงานในฟาร์มเห็ดไปโพสต์ลงเว็บบอร์ด PTTซึ่งเป็นเว็บบอร์ดใหญ่ของไต้หวันทำเอาหนุ่มๆเห็นแล้วถึงกับตาค้างเลยทีเดียวนอกจากนี้เว็บไซต์ e2day เว็บไซต์ China Times และเว็บไซต์ต่างประเทศอื่นๆยังโพสต์ข่าวของมิกะที่เรียกได้ว่าคัดมาแต่รูปแซ่บๆรับรองว่าหนุ่มๆเห็นแล้วต้องร้องอื้อหือแน่นอนพร้อมกับไม่ลืมแจกวาร์ปให้ได้ไปติดตามกันโดยหนุ่มๆสามารถกดติดตามได้หลายช่องทางทั้งอินสตาแกรมมิกะนากะ 9999 Facebook นิภารัตน์คอนใหญ่มิก้าหรือใครสนใจอยากซื้อเห็ดก็สามารถเข้าไปได้ที่เพจ Facebook ฟาร์มเห็ดคุณมิราคาถูกนครปฐมได้เลย จะอยู่ได้อีกกี่ปีแอนนากินยาจำนวนมากปีนี้พีคสุดหลังเจิมระสุมข่าวจะอยู่ได้อีกกี่ปีแอนนาโพสต์ไอจีสตอรี่กินยาจำนวนมากลั่นกินทุกวันให้นอนหลับจากปกติ2เม็ดปีนี้พีคสุดหลังเจิมระสุมข่าวเรียกว่าเจิมระสุมข่าวอย่างหนักหน่วงสำหรับพิธีกรชื่อดังแอนนาที่ก่อนหน้านี้นายพันธวัฒน์นาควิสุทธ์หรือนอทกองสลากพลัดแจ้งความเอาผิดแอนนาวรินทร์วัดสังนายวิรวีใหญ่เสมอหรือตาบอยสกาวและนางสาวมินปราชุมสวัสดิ์ปมทำเว็บไซต์ขายลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลทิพย์แต่ไม่มีใบจริงซึ่งเวลาต่อมาศาลอนุมัติออกหมายจับทั้ง3คนในขณะที่เมื่อวันที่25พฤษภาคม65แอนนาไลฟ์สดผ่านเพจแอนนาชี้แจงถึงเรื่องศาลออกหมายจับคดีหวยทิพย์โดยเผยว่าลอตเตอรี่งวดนี้มีคนนำมาเสนอขายเป็นล็อตที่มีปัญหามีคนสแกนลอตเตอรี่เข้ามาแต่ไม่มีใบจริงมาให้จึงขออนุญาตยกเลิกและคืนเงินให้ลูกค้าซึ่งก่อนคืนเงินค่าลอตเตอรี่ในวันที่8พฤษภาคมและคุณนอทกองสลากพลัสไปแจ้งความวันที่10พฤษภาคมโดยแอนนาเป็นแค่หุ้นเล็กๆของบริษัทไม่ใช่ CEO และไม่ได้เป็นเพียงพรีเซนเตอร์แต่อย่างใดซึ่งตนเองจะกลับประเทศไทยในวันที่3มิถุนายน65แน่นอนและได้ประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วว่าจะมารับก็ได้เลยไม่หนีแน่นอนเพราะขอต่อสู้ในความบริสุทธิ์ของตัวเองส่วนการมาเที่ยวต่างประเทศนั้นตนเองมาเป็นปกติอยู่แล้วโดยไม่มีการนำเงินมาฟอกแต่อย่างใดซึ่งรายได้หลักของแอนนามาจากขายของลอตเตอรี่ไม่ค่อยได้กำไรและบางงวดขาดทุนล่าสุดในอินสตาแกรมของแอนนาออกมาเคลื่อนไหวผ่านไอจีสตอรี่หลังจากเจิมระสุมข่าวด้วยการโพสต์ภาพยาจำนวนมากพร้อมข้อความว่ากินทุกวันให้นอนหลับจากปกติ2เม็ดปีนี้พีคสุดจะอยู่ได้อีกกี่ปีตายร้องไห้แล้วขอบคุณอินสตาแกรมแอนนาขีดล่างเซเลบิวตี้
อัจฉริยะบุกกองปราบแจ้งจับกระติกให้การเท็จหลังแก้ไขเวลาภาพบนเรืออัจฉริยะบุกกองปราบแจ้งจับกระติกหลังพบหลักฐานให้การเท็จแก้ไขเวลาภาพถ่ายบนเรือลำเกิดเหตุยันไม่เกี่ยวข้องกับบังแจ๊กคุยกันแค่ครั้งเดียววันที่26พฤษภาคม2565นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบปรามเพื่อแจ้งความดำเนินคดีนางสาวอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์หรือกระติกผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของนางสาวนิดาพัชรวีรพงศ์หรือแตงโมดาราสาวชื่อดังฐานให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานนายอัจฉริยะกล่าวว่าตนมาแจ้งความดำเนินคดีกระติกฐานให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานจากกรณีการแก้ไขเวลาภาพถ่ายบนเรือสปีดโบ๊ทซึ่งเป็นพยานหลักฐานชิ้นสำคัญเพื่อให้ตำรวจกองปราบปรามดำเนินการตรวจสอบภาพถ่ายดังกล่าวและสอบสวนกระติกจากการที่ตนนำผู้เชี่ยวชาญลงเรือสปีดโบ๊ทถ่ายภาพเปรียบเทียบความสูงของป้ายโฆษณากับต้นไม้และนำไปเปรียบเทียบกับภาพถ่ายของแตงโมกับกระติกนั้นพบว่าภาพถ่ายของแตงโมกับกระติกนั้นเป็นภาพจริงไม่มีการตัดต่อแต่อย่างใดแต่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่ามีความเป็นไปได้สูงที่มีการแก้ไขเวลาถ่ายภาพจึงต้องให้ตำรวจทำการตรวจสอบภาพว่ามีการแก้ไขเวลาหรือไม่โดยตนมองว่ากระติกเป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากในคดีเพราะรู้เรื่องราวทั้งหมดส่วนเรื่องบังแจ๊กนั้นขอยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องหรือได้รับข้อมูลจากบังแจ๊กแต่อย่างใดที่ผ่านมาเคยคุยกันแค่ครั้งเดียวเท่านั้นส่วนเรื่องทนายเดชาที่ถอนตัวตนมองว่าทนายเดชาควรรับฟังคุณแม่บ้างเมื่อคุณแม่มีข้อสงสัยไม่ใช่การให้เชื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพียงอย่างเดียวส่วนเรื่องรูปคดีตนยังสงสัยการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน DNA ของคนบนเรือที่ทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้เก็บมาครบทุกคนโดยเฉพาะโรเบิร์ตที่ตนคิดว่าน่าสงสัยมากที่สุดเพราะมีทั้งรอยบาดแผลอีกทั้งยังเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยไม่ทราบสาเหตุรวมถึงการไม่ยึดเรือสปีดโบ๊ทและเสื้อผ้าของผู้ต้องหาที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุซึ่งไม่ใช่หลักการของคณะทำงานชุดนี้ขณะที่วันพรุ่งนี้วันที่27พฤษภาคมจะมีการแถลงข่าวของทางทีมทนายของพรรคไทยศรีวิไลเพื่อเปิดตัวทีมทำคดีแตงโมที่รัฐสภาซึ่งตนมีหลักฐานสำคัญที่หากตนได้เป็นที่ปรึกษาคดีนี้ก็จะนำมาให้คุณแม่ดูอย่างไรก็ตามเงื่อนไขของตนคือจะต้องไม่มีทนายกฤษณะเข้ามาร่วมกับทีมทนายเนื่องจากไม่มีประสบการณ์ในการทำคดีรูปแบบนี้ส่วนคุณแม่ก็ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับทางคดีนั่งร้องเพลงอย่างเดียวและปล่อยให้เรื่องคดีเป็นหน้าที่ของตนและทีมทนายความรวมถึงขอให้สื่อมวลชนสบายใจได้ว่าจะไม่มีการฟ้องร้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน